ไปโรงพยาบาลกันทำอะไรเหรอนะคือหลังจากที่น้องเขาหนีมาหาผมเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยโหโคตรน่าสงสารเลยนะน้องเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่สมัยเรียนนะเป็นสมัยเรียนอยู่ด้วยกันแล้วเรียนกันตั้งแต่เด็กนะพอต่างคนต่างไปเรียนไอ้รุ่นพี่เห็นว่าไปอยู่ด้วยกันให้น้องเลิกคบเพื่อนนะมีวิธีการรับน้องนะถ้าไม่ทำตามก็ต่อยเตะนะแล้วก็ต้องพูดเขาว่าขอบคุณครับอย่างแล้วน้องเนี่ยสั่งให้น้องเลิกคบเพื่อนน้องทำไม่ได้นะก็โดนเนี่ยลุมต่อยลุมเตะนะยึดบัตรประชาชนนะบังคับให้พาไปที่บ้านนะกูรู้นะบ้านมึงอยู่ไหนถ้ามึงไม่ทำอะไรตามกูเนี่ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะกดทั้งครอบครัวมึงนะกูจะกดสังหารมึงทั้งครอบครัวนะครับนะแล้วก็มีการพาน้องไปตามห้องเขาเรียกเป็นศูนย์เนี่ยมันจะมีศูนย์ฝึกกลางแจ้งแบบนี้นะศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นแบบที่โดนเอามาต่อยมาเตะกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยฝึกแบบทหารนะแล้วก็พาไปที่ห้องนะเอาสเปรย์นะกดเผาตามตัวนะแล้วก็ขึ้นรอบละ10คนนะตอนเผาเนี่ยทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดถอดเสื้อผ้าทั้งหมดปิดตามัดตาปิดตานะครับนะแล้วก็ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยผมบอกเลยมันไม่ใช่กลุ่มไอ้แก๊งทะลุถุงธรรมดาละนะมันเป็นพวกแก๊งอาชญากรย่อมๆละนะเพราะมีเงินกองกลางมีการเก็บกองกลางกันเป็นรายอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลาใครมีปัญหานะก็จะเอาเงินเนี้ยคอยช่วยเหลือนะครับคือหลังจากที่น้องเนี่ยเขาถูกกระทํามาต่างๆนานาเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยบอกพ่อบอกแม่เขาก็พาไปลาออกที่โรงเรียนแต่ไอ้แก๊งเนี้ยไปดักลุมกระทืบพ่อลุมกระทืบน้องที่โรงเรียนจนพ่อกับแม่ต้องก้มกราบเท้าขอชีวิตอันนี้นี่คือมันเถื่อนมั้ยนะอีกอย่างนึงข้อมูลที่ได้มาต้องฝากถามทางโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยไอ้คนที่เป็นหัวโจกคนที่มาลุมซัดเนี่ยเป็นนักเรียนของท่านอยู่หรือไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันท่านอยู่หรือไม่สมมุตินะถ้าเขาไม่ใช่สถาบันท่านแล้วเขาใส่ชุดนักศึกษาท่านแล้วไปอยู่ในสถาบันท่านแล้วกระทืบผู้ปกครองทำร้ายคนอื่นได้ในโรงเรียนท่านเนี่ยต้องถามว่าละหลวมไหมถูกป่ะวันนี้ท่านมีมาตรการอะไรออกมาหรือยังท่านบอกว่าเรื่องตรงเนี้ยท่านไม่ได้สนับสนุนแต่เนี่ยน้องเขาบอกว่ามีรุ่นพี่เก่าๆเนี่ยทำแบบนี้มานานแล้วเนี่ยท่านมีมาตรการอะไรออกมาจัดการกับเรื่องนี้หรือยังลองย้อนไปสิให้นักข่าวลองไปหาข้อมูลดูเคยมีทหารคนหนึ่งเคยถูกทำแบบนี้เหมือนกันหรือไม่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกหรือไม่ลองไปย้อนดูนะครับวันนี้นะโอ้โหน้องเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วนะตัวเองโดนลุมซัดพ่อโดนลุมกระทืบตัวของกลุ่มเนี้ยอ้างรู้จักโอ้โหไอ้คนนั้นรู้จักคนนี้วันเนี้ยนะผมประสานทางท่านผู้การนนทบุรีเมื่อคืนเนี่ยท่านผู้การเนี่ยทำอะไรอยู่ไม่รู้ท่านยกเลิกหมายเลยบอกมาเดี๋ยวท่านช่วยเต็มที่เรียกท่านผู้กำกับสภ.เมืองนนทุกคนมานั่งคุยกันเร่งดำเนินการแล้วดูว่าด้านหลังเนี่ยเห็นอะไรที่บอกอ้างรู้จักคนนั้นคนนี้คนใหญ่คนโตนะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกท่านจะชนะเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหลังนี้ได้ไหมดูทุกคนมาเนี่ยนะวันนี้นะเขาเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้มีองค์กรเถื่อนนะอยู่ในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับทุกคนนะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากจะลากใครมาต่อยมาเตะแล้วคนคนนั้นต้องขอบคุณอยากจะไปกระทืบพ่อใครก็ได้ไม่ใช่นะวันนี้ต้องเอาให้เป็นตัวอย่างเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับนะวันนี้คือจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ผมขอฝากนิดนึงนะไอ้แก๊งนี้กลุ่มนี้นะเลือกฝั่งให้ดีมี 40-50 คนนะเหมือนทุกแก๊งที่ผมเคยไปทลายมามึงเลือกฝั่งให้ดีว่าจะอยู่ฝั่งไหนใครให้ข้อมูลผมเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นพยานให้นะแต่ถ้าใครเลือกช่วยเพื่อนเดี๋ยวมึงได้ตามกันไปติดๆนะครับให้เลือกแบบนี้แล้วกันนะครับนักเข้าบ้างไหนจุดเนี้ยที่เขาพาเรามาเล่าที่ฟังมาจุดเขาทำอะไรกับเรายังไงบ้างมันคือตรงไหนก่อนคือตรงที่ว่างตรงนู้นครับเขาจะยืนล้อมรอบเหรอครับแล้วให้เราท่องเพลงกรหรือว่าเพลงของโรงเรียนที่เขาให้เรามาหรือชื่อเพื่อนอะไรพวกนี้ครับถ้าเราท่องไม่ได้เราก็จะโดนเขาซ่อมครับเช่นเอาหัวปักพื้นวิดพื้นลุกนั่ง
แล้วถ้าเขาเตะหรือเขาต่อยเราโดยแบบว่าทำโดนตัวเราเราจะต้องขอบคุณทุกอย่างต้องขอบคุณครับทุกอย่างเวลาโดนกระทืบไปนะใช่ครับโดนทำอะไรครับก็ต้องขอบคุณครับทุกอย่างครับนอกจากนั้นมีทำอะไรอีกที่เราสงแล้วถ้ามาพูดว่าไม่ครับแบบว่าเขาจะเป็นกฎครับถ้าพูดว่าไม่ครับเขาจะให้ออกไปเผาทางด้านข้างหลังครับไปเผาแบบว่าเบิร์นครับใช้ทำยังไงเบิร์นเอาสเปรย์ครับแล้วก็จุดไฟแช็กแล้วก็กดสเปรย์แล้วไฟเข้ามาเผาใช่ครับตรงไหนบ้างครับส่วนอวัยวะเพศครับไหม้หมดเลยป่ะก็เบิร์นครับก็คือขนไหม้ครับเขาจะให้ท่องชื่อเพื่อนแล้วเราก็ต้องขอบคุณครับตรงนี้เขาล้อมด้วยปิดด้วยเลยใช่ครับปิดด้วยผ้าใบสีฟ้าไม่ถือปิดเลยใช่ครับเวลาเข้ามายังไงมีชาวบ้านเห็นไหมไม่มีครับมาที่กี่คนนะเพื่อนรุ่นพี่อยู่แล้ว50ครับมา50คนใช่ครับตัวเขา50ไม่ครับถ้าเพื่อนมา50คนครับถ้าพี่มา10กว่าคนแต่จะมีพวกรุ่นปีเก่ามาด้วยครับพวกศิษย์เก่าหรือว่าที่เคยรับน้องแบบนี้เขาจะเข้ามาด้วยพวกที่ไม่ใช่สถานะเป็นใช่ครับใช่ครับพวกข้างนอกนะใช่ครับแล้วมีอาวุธอะไรบ้างมั้ยมีมีดครับถ้ามีดเขาจะให้พกทุกคนเลยครับทำไมพกเขาบอกว่าไว้ป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทำหามาให้หรือเราไงเราเขาจะให้เราหาเองครับเป็นมีดแกขนาดไหนมีดประมาณยาวประมาณนี้ครับเพื่อให้อาวุธทุกคนใช่ครับเขาแล้วเขาก็จะยึดก่อนเข้ายึดโทรศัพท์ยึดมีดเราก่อนเข้าเขาจะวางไว้ข้างหน้าครับแล้วเราเข้ามาฝึกแบบตัวเปล่าครับก่อนหน้ารุ่นเราตรงนี้มันจะมีคนมาฝึกก่อนหน้าเราไหมใช่ครับมีครับมีมีก่อนหน้านี้ใช่ครับแสดงว่าตรงนี้มีมานานแล้วดิใช่ครับเราเคยถามเขาไหมว่าสักกี่ปีมาที่ผ่านมาถึงมีกิจกรรมอะไรแบบนี้มันมีกันมาเรื่อยๆครับเหมือนสานต่อกันมาเรื่อยๆเลยครับแล้วไอ้ลูกพวกรุ่นพี่กลุ่มนี้เขาก็ยังคงเรียนอยู่ที่มหาลัยอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็ไม่ได้เรียนแล้วครับแสดงว่าตรงนี้จุดตรงนี้คือเป็นจุดที่เขาไปฝึกเด็กเฉพาะเด็กมหาลัยโดยตรงเลยใช่ครับแล้วกลุ่มอื่นที่เกิดไม่เข้าไม่มารับน้องด้วยจะโดนอะไรไหมก็จะโดนแบบว่าถ้าแบบว่าเป็นการจะเขาจะหาเรื่องนางเรียนนะครับเขาไม่ยอมมาที่นี่ใช่ครับไม่เขาจะหาเรื่องแบบให้บีบข้อระบบของเขาก่อนครับหาเรื่องเราหาเรื่องถ้าเราไม่อยากโดนหาเรื่องเราก็แค่ต้องเข้าระบบเขาใช่ครับเป็นระบบของเขาเองใช่ครับตั้งขึ้นมาเองใช่ครับแล้วเขาเคยบอกไหมว่าระบบนี้มันทำมาเพื่อตอนแรกครับที่เขาบอกเดี๋ยวบอกเลยมีเตะบอลแบบว่าพี่พาเรียอะไรอย่างนี้เลยครับทุกอย่างคือตอนแรกเขาบอกกับเราว่าอย่างนั้นเตะบอลใช่ครับเตะบอลทุกเย็นครับเขาพามาจุดแรกใช่ครับเขาพามาจุดรู้สึกงงไหมพามาจุดตรงนี้แล้วตอนแรกที่เรามางงครับแต่ตอนนั้นคือแบบเราเข้ามาเราทำอะไรไม่ได้ครับคือใช่ครับเขามีการเชิญชวนเรายังไงบ้างให้เข้ามาในกลุ่มมีใครมาล้อมมาบังคับเราหรือว่าอะไรให้เราเรื่องต้องมาเข้าระบบเขาให้รุ่นน้องเหมือนว่ามาแบบมึงจะเข้าว่าเข้าเปล่าอะไรเงี้ยแบบเตะบอลไม่มีอะไรเขาให้เรียนผมบอกว่าเพิ่งโดนเขาหาเรื่องมาอะไรเงี้ยครับถ้าแบบไม่อยากโดนเขาหาเรื่องก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาครับจุดนี้ใครเป็นคนหาสถานที่พอรู้ไหมไม่รู้ครับจะเป็นรุ่นพวกเขาพามาเลยครับเขาจะส่งแมปเขาจะปิดบังตัวตนครับเขาเป็นรุ่นต่อรุ่นส่งใช่ครับเขาส่งแมปแป๊บเดียวแล้วเขาก็ลบทิ้งแล้วเราขับมาเปิดแมปอ๋อส่งโลเคชั่นเสร็จแล้วก็ลบทิ้งใช่ลบทิ้งจะยกเลิกข้อความทุกคนก็ต้องมาเจอนี่ใช่ครับการเช็คโชคเช็คใช่ครับเช็คชื่อครับใช่เช็คชื่อทุกรอบครับเป็นอาจารย์เลยว่างั้นเถอะใช่ครับเป็นกลุ่มไลน์เหรอเป็นกลุ่มไลน์ครับล่าสุดมาวันไหนล่าสุดตอนผมออกดามาร่าอาทิตย์นึงล่าสุดเขายังไม่ได้มาที่นี่ครับเพราะเหมือนมีเรื่องที่อีกสถาบันนึงครับเกินเดือนยังไม่เกิน1เดือนครับไม่เกิน1เดือนก็แปลว่าถ้าขับรถมาหากล้องก็น่าจะพอให้เจออยู่มากันทีเยอะใช่ไหมเยอะครับจะมามันเวลา5 โมงครับเขาเคยบังคับให้เราไปทำร้ายสถาบันอื่นไหมไม่เขาจะแบบว่าให้เราป้องกันตัวครับแล้วเคยมีไปแบบชวนไปทำร้ายสถาบันอื่นอะไรงี้มีไหมไม่มีครับเขาจะแบบเขาจะสอนให้เราแบบว่าเราแบบว่าแบบว่าถ้าเราจบนี่ไปแบบว่าไปหาอุเทนไปอะไรพวกนี้ครับเขาบอกเลยบอกว่าเรามีกันเยอะเนี่ยมึงตอนอันนี้จะกล้าทำไหมแบบว่าถ้าไปหาอุเทนเพลงถ้าเป็นแนวเพลงเขาก็จะด่าแต่อุเทนครับหมายความว่าสถาบันอีกมหาบ้านใช่ครับเหมือนเขาไม่ชอบเลยครับใช่ครับปลูกฝังครับปลูกฝังใช่ครับเขาพูดถึงสถาบันอื่นทำกับสถาบันเรายังไงเขาบอกว่ามึงได้ดูข่าวไหมเนี่ยอุเทนแม่งแบบรับน้องไงแบบแม่งซามแบบว่าเข้ามายิงโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเข้ามายิงในโรงเรียนเข้ามาทำองค์พ่อเราเคยมีลูกคนอื่นที่เสียชีวิตแล้วมาปลุกปั่นบ้างไหมไม่มีครับไม่มีคือเราไม่ได้เป็นมหาลัยที่เป็นอลิกับมหาลัย
่ที่เราพูดตรงนี้โดยตรงใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ทำไมเขาถึงปลุกปั่นให้เราถึงไม่ชอบมหาลัยที่เราพูดเมื่อกี้เขาจากที่ผมดูเหมือนว่าเขาอ่ะเหมือนต้องการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเพราะฝั่งนี้ฝั่งเราโดนฆ่าแล้วฝั่งเราต้องไปฆ่าเขาคืนนะแต่ว่าสิทธิ์เก่าที่พูดเลยมันจะสิทธิ์เก่าสถาบันที่เป็นเคยอดีตอยู่และยื่นย้ายเรียนที่นี่ถูกไหมใช่ครับใช่ไหมเหมือนว่าเขาพอมาเรียนที่นี่แล้วเหมือนว่าเขาให้คลั่งในสถาบันแล้วให้รักในสถาบันแบบใครเคยทำอะไรมาเราต้องไปแก้แค้นคืนแสดงว่ารุ่นพี่ที่เคยเรียนที่เนี่ยเคยอยู่ที่สถาบันที่เป็นคู่อริกับฝ่ายตรงสถาบันสามย่านไอ้สถาบันคลองป่ะไม่ใช่ครับคือเขามาเข้าที่นี่แล้วเข้าที่นี่เลยใช่ครับเคยเป็นศิษย์เก่าที่นั่นมาก่อนป่ะไม่เคยเก่าตรงหน้าสนามกีฬาครับเคยเป็นไหมมีไหมไม่เคยครับหรือว่าเราไม่รู้นี่ผมไม่แน่ใจครับเราไม่แน่ใจคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวแล้วแม่งเอามาฝังหาพวกหาอะไรหรือเปล่าถูกป่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะไอ้กระบวนการนี้บางทีมึงอาจจะเป็นคู่อริเก่าส่วนตัวนะแต่อยากจะมีพวกก็เลยมาปลูกฝังหาพวกตรงนี้นะครับวันนี้ผมไม่รู้นะว่าการที่มึงมาเรียนหนังสือมึงก็ต้องคิดถึงใครนะแต่เวลามึงเกิดเรื่องแบบนี้มึงต้องคิดถึงพ่อถึงแม่มึงบ้างนะครับไม่ต้องไปคิดถึงอ้างนู่นอ้างนี่หรอกวันนี้คิดถึงพ่อถึงแม่มึงก่อนเดือดร้อนแน่นอนนะแล้วก็บอกเลยว่าทางท่านผู้การบอกว่าเต็มเหนี่ยวคือเข้าคดีไหนดำเนินคดีตรงนั้นนะครับเข้าจุดไหนเอาตรงนั้นนะไม่มีการช่วยเหลือกันทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ผมฝากตรงนี้ก็เหมือนที่เน้นนะว่าอย่าเห็นใครออกตัวมานะครับไอ้เรื่องที่แบบว่าไอ้กลุ่มที่อ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลือท่านนะนะไอ้แบบแหมคนมีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้ในวงการนู้นวงการนี้อ่ะนะอย่าให้เห็นโผล่มานะครับนะพี่กันแล้วจากนี้เอายังไงต่อในเรื่องของครอบครัวน้องครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยผมต้องขอบคุณทางท่านผู้การนนทบุรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่มาตรงเนี้ยทางท่านภูมิกับนะสภ.เมืองนนท์นะครับท่านเนี่ยจัดกำลังดูแล24ชั่วโมงนะครับเรื่องของความปลอดภัยวันนี้มันไม่ใช่ตรงนี้ที่เป็นฝ่ายถูกล่าแล้วไม่ใช่ว่ากูรู้บ้านมึงนะแล้วเดี๋ยวมึงจะไม่ปลอดภัยนะตอนนี้ตำรวจเขาก็รู้บ้านพวกมึงรู้ตัวพวกมึงทุกคนด้วยบอกตรงนี้เลยนะครับเขาก็รู้ทุกคนน่ะนะคือวันนี้จากผู้ล่าอาจจะเป็นผู้ถูกล่าก็ได้ตรงนี้เขาอยู่อย่างปลอดภัยแน่ผมเชื่อมั่นตำรวจนนทบุรีเขามีเบอร์สายตรงมีอะไรด้วยนะครับนะวันนี้นะผมเชื่อปลอดภัยแน่นอนนะครับบริเวณนี้ครับเราประสานตำรวจให้ทำอะไรกับบริเวณนี้บ้างไหมครับคือผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องดูนะว่าในระหว่างเนี่ยมีใครเข้ามีใครออกวันตรงนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเมื่อคืนตำรวจเนี่ยเขามีมาดูพื้นที่แล้วนะเขาทำงานเร็วนะเขาไม่ได้ล่าช้านะนะเขามีการทำการบ้านไม่ได้มีแค่จุดนี้มีอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับมีอีกจุดหนึ่งด้วยแต่เดี๋ยวเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้อีกจุดนึงก็ต้องฝากบอกไว้อย่างนี้พอมันรู้ว่าแบบเฮ้ยมีจุดนี้เรามาแล้วอีกจุดนึงอ่ะใครโผล่เข้าไปนะแหมเวลานี้นะตอนนี้ผมก็ไม่บอกว่าจุดไหนนะแต่ตำรวจเขาก็ดูแล้วเดี๋ยวมึงใครจะโผล่เข้าไปอยากจะรู้เหมือนกันนะครับนะไม่ใช่แบบโอ้ยเดี๋ยวกูรีบไปเคลียร์ของไปนู่นไปนี่เวลาเนี้ยเขาจะรอดูมึงอยู่ก็ได้นะว่าใครจะเข้าไปนะครับตอนออกมาอยู่ในห้องพักแบบว่าอยู่พักตรงฉุกเฉินแล้วเราได้บอกเหตุผลกับทางโรงพยาบาลว่าไงคะบอกแม่รีบเข้าไปตอนเช้าเพราะมีอาจารย์โทรมาว่าเหมือนว่าเขาตามหาตัวผมอยู่ครับแล้วแม่เข้าไปบอกกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการเอาลูกออกแล้วแบบว่าแต่ถ้าเป็นใช่ครับเขามีโทรมาขู่อะไรเราไหมพ่อแม่เราหลังที่เกิดเหตุแล้วไม่มีครับมีแต่อาจารย์โทรมาบอกแม่บอกว่าเนี่ยให้รีบแบบว่าเอาเด็กออกจากโรงพยาบาลเพราะเหมือนว่าเขาจะมาไปป่วนไปอะไรพวกนี้ครับป่วนโรงพยาบาลเนี่ยนะใช่ครับแล้วอาจารย์ห้ามลูกศิษย์ไม่ได้เลยใช่ครับอาจารย์คุมลูกศิษย์ไม่ได้เลยนะก็ตอนที่ผมโดนกระทำอาจารย์เขาอยู่นั้นก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรลูกศิษย์ไม่ได้เลยใช่ครับเขาไม่มีการเกรงกลัวอาจารย์เลยครับเราได้ร้องขอความช่วยเหลืออาจารย์ผมตอนนั้นผมโดนคือผมจำไม่ได้เลยครับคือผมโดนแล้วผมจำไม่ได้ตรงเหตุการณ์ตรงนั้นเลยตอนนี้ตัดสินใจลาออกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับให้ทางใคร
ใครมีการช่วยในการโอนเรื่องการเรียนเราไม่ที่เราลาออกกลางคันเนี่ยว่าแบบเราจะได้ไปเรียนต่อในที่หนึ่งไหมอย่าครับอย่าแสดงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังเรียนอยู่ที่สถาบันบางใช่ครับบางคนก็ไม่เรียนครับบางคนเขาก็ใส่ช็อปใช่ครับบางคนเขาใส่ช็อปเข้ามาแต่เขาไม่ได้เรียนแล้วใช่ครับตัวแรกออกครับถ้าถามจักรยานอาจารย์เขาบอกเขาโดนรีทายไปหมดแล้วแต่ว่าใช่แต่ก็ยังแอบมาเป็นแอบอ้างใช่ครับใช่ครับแล้วตัวเราเนี่ยตอนนี้เราอยากให้ทางโรงเรียนทำอะไรกับตัวเราต่อเขาบ้างก็ของตัวผมนะครับอยากให้แบบว่าเรื่องทุนแบบผมต้องเสียเวลาแบบ1ปีครับให้ทางโรงเรียนแบบว่าช่วยเรื่องการเรียนครับอีกอย่างนึงผมมองนะฝากเรื่องหนึ่งถ้าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าสมมติอย่างที่เป็นอย่างที่น้องบอกนะสมมติเป็นอย่างที่น้องบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ใช่นักศึกษาของโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยนะผมถามว่าการที่เข้ามาในโรงเรียนและแอบอ้างเป็นนักเรียนของสถาบันท่านเนี่ยอันเนี้ยท่านเสียหายไหมถ้าผมมองว่าถ้าท่านมองว่าอุ้ยท่านรับไม่ได้กับเรื่องนี้อย่างที่ท่านพูดนะบริสุทธิ์ใจจริงนะผมว่าท่านก็ต้องดำเนินคดีกับคนพวกนี้นะถูกป่ะถ้าเราไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเราไม่ให้การสนับสนุนน่ะถูกป่ะเห็นมีผมอุบข้อมูลนี้ไว้ก่อนดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูด้วยเรื่องของอาจารย์ด้วยแต่ผมยังไม่พูดเดี๋ยวผมขอดูฟีดแบคของทางโรงเรียนก่อนดีกว่าว่าโรงเรียนเขาจะทำยังไงนะครับนะถ้าสมมติไม่ใช่นักเรียนแล้วมาใส่ชุดนักเรียนท่านแล้วมามีเรื่องทำคนในโรงเรียนท่านเนี่ยท่านต้องดำเนินการอะไรแล้วนะนะครับคนที่ทำร้ายน้องทั้งหมดอ่ะกี่คนตอนจากที่ไปโรงพักเมื่อวานครับเขาบอกว่าเขาวนกันเข้ามาประมาณ4คนครับเราจำได้ทุกคนไหมจำได้ครับจำได้มีสิทธิ์เก่ากี่คนแล้วมาสิทธิ์ปัจจุบันกี่คนอันนี้ต้องให้อาจารย์เขาเช็คครับผมไม่รู้บางคนผมก็ไม่รู้เขาปิดตัวตนครับเราไม่รู้จักด้วยเรารู้จักเขาครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียนอยู่ไหมหรือเขาไม่เรียนครับแตงกวาต้องถามแตงกวาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับเรื่องของการรับน้องนะฮะในมหาวิทยาลัยชื่อดังนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็สร้างนะครับเรียกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะสำหรับเรื่องของรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมารับน้องกันมาเรียกว่ามีพฤติกรรมนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ในสวนนะครับสวนกล้วยสวนกฐินต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับก็น้องเขาก็มาร้องเรียนนะครับซึ่งตอนนี้คดีนี้อยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีครับทุกท่านแค่เหมือนเป็นใบกระดาษมาติดว่าห้ามรับน้องแล้วเดี๋ยวจะโดนไล่ออกครับแค่นั้นเพราะถ้ามันไม่รับน้องในโรงเรียนแต่มันมีการชวนจากข้างในถ้าสมมติไม่เข้าก็ถูกกดดันน่ะครับถูกป่ะอย่างงี้ทำไงอ่ะอย่างงี้โรงเรียนแก้ปัญหาไงถูกป่ะพี่บอกว่ามาอยู่กับพี่ดิไม่มาใช่ป่ะพี่เดี๋ยวไปหาทุกวันเลยอย่างเงี้ยเรากลัวมั้ยกลัวไม่งั้นคนมันจะเข้ามาได้ไง40 50คนถูกป่ะไล่คนจาก50คนมันก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าคนไม่ไหวถูกป่ะครับไอ้คิดว่าอย่าก็นะฮะเป็นพื้นที่นะฮะเรียกว่าติดถนนใหญ่นะแต่ว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการนะฮะมารวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็น้องเขาก็จะไปลาออกทีนี้พ่อก็โดนรุมกระทืบไปด้วยทุกท่านบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันเสาร์อันเนี้ยตำรวจเก็บได้จริงๆนะไม่ได้แบบว่ามาบอกไม่มีนะเนี่ยเนี่ยตำรวจเก็บได้จริงๆนะน่าเห็นไหมจริงๆอย่างที่น้องบอกว่ามันมีมีดจริงๆมีดอันนี้เจอตรงไหนนะคะอยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วก็ข้างๆบริเวณที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุใช่ครับข้างร้านแล้วอ๋อข้างร้านมันโยนทิ้งไว้ครับมันโยนทิ้งไว้อันนี้วางกองๆหรือว่าแยกๆกระจัดกระจายสองตัวนี้อยู่ด้วยกันครับอีกอันนี้อยู่อีกฝั่งนึงครับอ๋อน่าจะในที่เกิดเหตุน่าจะเหลือครับ
น่าจะเอาไปไม่หมดน่าจะเอาไปไม่หมดเคยเห็นอาวุธมีดพวกนี้มาก่อนไหมเราอ่ะเคยครับเขาจะให้พกมีดอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนต้องพกใช่ทุกคนต้องพกมีดมีดยาวๆแบบนี้ทุกคนครับมีดประมาณสีเทาครับตัวนี้ใช่ครับประมาณนี้แล้วมีปอกนี่ครับเขาจะให้ทำปอกถ้าเขาไม่มีปอกเขาต้องทำปอกก็คือไอ้มีดแบบนี้นะใช่ครับก็คือจุดที่ตำรวจเจอคือจุดที่เขาให้เราวางมีดก่อนเราเข้าไปใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเจอบริเวณรอบๆใช่นี่เราคิดไหมว่าเราเข้ามาเรียนเราจะต้องมานั่งพกมีดหามีดมาทำปอกแบบนี้ไม่คิดครับไม่คิดครับไม่ได้คิดเรื่องต้องมาพกอะไรอย่างนี้แล้วครับเขามีกำหนดสเปคมีดมันจะต้องมีครับมีครับมีต้องกำหนดแบบว่าห้ามสั้นเกินห้ามเป็นมีดเหมือนในครัวแต่ว่าตัวสเปคด้วยต้องมีดแบบนี้เท่านั้นเหรอใช่ครับเขาเรียกอะไรนะมีดแบบนี้ตัมบาต้าเหรอมีดแบบประมาณนี้ครับประมาณสีเทาไม่ยาวมากที่ไม่ยาวมากแล้วไม่ใช้มีดฝึกซ้อมอะไรแน่ครับไม่มีครับมีฝึกมีดต่อสู้กันไหมอย่างเงี้ยมีไหมแบบเอามีดมาฟันอย่างเงี้ยไม่มีการฝึกมีดครับเขาจะให้พกไว้เลยครับเวลาเจออลีใช่ครับก็คือฟันเลยเขาตอนแรกก็มีคนแบบว่าจะไม่พกนะครับแต่เขาบอกว่าเจอตำรวจเดี๋ยวให้โทรหาเขาเลยเดี๋ยวจ่าย100-200ก็จบแล้วใช่ครับน้องครับมีคำถามไหนที่เรารู้สึกว่าอยากจะบอกรุ่นพี่ไหมครับที่เราพูดไม่ได้ณวันที่เรามาอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรมาถึงเรื่องแล้วอยากถ้าเขาดูอยู่อยากฝากบอกอะไรถึงเขาตอนนี้อยากให้เขาแบบมารับผลกรรมครับอยากให้เขาเลิกกับผมอยากให้เขาเลิกทำไหมครับอยากครับอยากครับอยากให้เขาเลิกทำในสิ่งนี้เพราะทุกคนไม่ได้รับได้อย่างนั้นทุกคนครับทุกคนมาเรียนเนาะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะก็ตำรวจเขาก็นำนะครับอาวุธที่ค้นเจอมาในพื้นที่นะทุกท่านนะฮะเรียกว่ามีพี่ที่จรัญสวัสดีครับมีคดีเรื่องของรุ่นพี่รับน้องโหดเดี๋ยวเรามาเท้าความกันด้วยนะขออนุญาตหลบร่มกันแดดร้อนเนี่ยฮะก็ตำรวจเขาก็นำมีดนะครับมาเจอในพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับริมถนนใหญ่แถวนนทบุรีนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะฮะทางผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักนะครับก็เรียกว่าได้มีการติดตามแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่กันเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันเรื่องของมหาวิทยาลัยแห่งนี้รวมไปถึงรุ่นพี่ด้วยซึ่งทางกระทรวงอว.นะครับวันนี้ทางเลขานุการกระทรวงอว.นะครับตัวเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็จะเดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะนะฮะมีการหารือกับน้องนะครับที่เราให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ด้วยครับทุกท่านครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับริมถนนนะครับรัตนาธิเบศรนะทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ถือว่าเรื่องของการรับน้องนะครับเรื่องของการดำเนินการในส่วนของตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับผู้ปกครองเขาก็อยากจะส่งลูกนะฮะไปเรียนหนังสือจะได้มีใบปริญญาต่างๆแล้วก็นำมาประกอบสัมมาอาชีพนะครับแต่ทางรุ่นพี่เองก็นำรุ่นน้องเนี่ยครับมาฝึกต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้อง